คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้ว Ladies and gentlemen, it is time for tonight's main event. Let's get ready to rumble. Thailand versus Sweden. คู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้นี่มีหลายๆท่านรอคอยและติดตามมาเพราะนั่นคือมวยระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมาปะทะกับมวยระดับซุปเปอร์สตาร์ของแม็กซ์มวยไทยเรียกว่าเป็นไฟต์หยุดโลกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงมวยคู่นี้แล้วต้องบอกว่าเป็นมวยที่สุดของที่สุดนั่นแหละหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้มวยต่างชาติเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะวัดกับมวยระดับท็อปของประเทศไทยได้ไหมผมบอกได้เลยว่านักชกสวีเดนคนนี้ไม่ธรรมดาอาจจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการมวยไทยของเราก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาชกได้24ไฟต์ชนะมา18ไฟต์แต่ต้องขอบอกก่อนว่าสถิติเขาบนเวทีของแม็กซ์มวยไทยไม่ธรรมดาขึ้นมา6ครั้งชนะ6ครั้งทุกนักชกไทยหลับไป4หนวันนี้เขาเจอของแข็งอย่างแน่นอนครับเอาละครับวันนี้สนุกสุดยอดแน่นอนและแถมเรายังมีรางวัลดับเบิลโบนัสอีกไฟต์นี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเอาละนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศสวีเดนสกัดค่ายทอแสงเทียนน้อยจังหวัดประทุมธานีวัย23ปีคนนี้เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของรายการแม็กซ์มวยไทยอย่างที่คุณดีเจภูมิบอกไปนะครับว่าน็อกคู่ต่อสู้ไปแล้วถึง4คนที่แม็กซ์มวยไทยแห่งนี้สถิติการชกชกมาแล้ว24ไฟชนะ18แพ้5ไฟครับเจอกับเขาเลยดีกว่านะครับสำหรับไวกิ้งสุดเดือดคนนี้เอาละขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสวีเดนสังกัดค่ายทอแสงเทียนน้อยแซมมอนเดเกอร Promo dandang pame pino! Ladies and gentlemen, welcoming Max Muay Thai superstar, a warrior fighting out of Sweden tonight, the undefeated Simon Dekker! และคู่ต่อสู้ของเขากำในค่ำคืนนี้นักชกชาวพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่ต้องบอกเลยเพราะว่ามากับฉายาคนไม่ยอมคนสังกัดค่ายสสมหมายจังหวัดกรุงเทพมหานครวัย27ปีครับก็วันนี้รับหมายท้านะครับจากซุปเปอร์สตาร์เวทีแม็กซ์นะครับในไซมอนเดกเกอร์ไปแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซุปเปอร์สตาร์ไทยหรือซุปเปอร์สตาร์แม็กซ์ใครจะอยู่ใครจะไปอีกไม่กี่นาทีเราจะทราบคำตอบแล้วนะครับแน่นอนนะเสกสรรต้องบอกว่าเป็นนักชกที่มาแรงที่สุดในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแต่คนถามให้เวทีแม็กซ์มวยไทยตามตัวมาขึ้นชกวันนี้ความฝันของพวกเราเป็นจริงเลยครับเขาคนที่ไม่ธรรมดาจริงรับรางวัลเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับ2-3ปีที่ผ่านมาใช่ครับเพราะว่าได้รับรางวัลจะเป็นมวยอะไรนะมวยดุมวยอึดแห่ง3ปีซ้อนเลยนะไม่ธรรมดานะครับ Ladies and gentlemen we're about to introduce one of Thailand's finest he has won in the last 3 years running the prize of the most ferocious fighter in Thailand that's 3 years straight and in social network everybody has been demanding we get him to fight in this arena tonight we get to see him one of Thailand's finest against one of Max's finest สถิติการชกชกมาแล้ว100ไฟต์ชนะ80ไฟต์แพ้17ไฟต์เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชฉายาคนไม่ยอมคนเสกสรรออกขวานเมืองปรบมือดังๆตามคำขอร้องของคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยกับนักชกที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้นักชกที่ดุเดือดที่สุดรับรางวัล3ปีซ้อน
one of Thailand's finest, ladies and gentlemen, Saek San Oh Kwan Meun. Oh, แค่ประกาศนี่ผมขนลุกเลยนะครับต้องบอกว่านี่คือของจริงของแท้เลยครับสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ของแม็กมวยไทยเจอกับซุปเปอร์สตาร์ของวงการมวยเลยครับวันนี้โอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรียกร้องกันมานานครับอยากเห็นได้เห็นแล้วครับโอ้โหวันนี้เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลจอมดีเดือดของสยามกีฬาอวอร์ดครับเสกสรรออกขวัญเมืองจากไทยครับเจอกับแซมมอนแร็กเกอร์จากสวีเดนโอ้ยอันตรายเลยครับเจ้าไวกิ้งอันตรายครับแซมมอนแร็กเกอร์ครับจากแคมป์ทอแสงเทียนน้อยครับชื่อจริงชื่อเจมส์ซามูเอลเบรกครับจากสวีเดนอายุ23ปีครับโอ้แล้วพากองเชียร์มาด้วยครับดูครับโอ้มาเพียบครับวันนี้กองเชียร์จากสวีเดนครับต้องบอกว่าอย่างที่ดีเจภูมิบอกครับไม่เคยแพ้ใครครับ6ไฟท์เอาชนะน็อกถึง4ครับส่วนรอดคู่ชกรอดยืนครบยกได้เพียงแค่2คนเท่านั้นแค่รอดการโดนน็อกแต่ก็สะบักสะบอมครับโอ้โหมีธงชาติสวีเดนมาเลยครับเอาเลยครับมาถึงนักชกจากมุมแดงครับอายุ27ปีครับวสันต์อิสลามครับชื่อจริงหรือว่าเสกสรรอขวัญเมืองนี่เองครับจากอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเจ้าของค่ายวันนี้มาเองครับคุณสมหมายสุขเมตตาครับแล้วก็อัศวินขวัญเมืองครับท่านพลตำรวจพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับต้องบอกว่าดีกีครับอย่างที่พี่อ้วนบอกครับจอมดีเดือดสยามกีฬาอวอร์ดคนแรกและก็คนเดียวนะครับณตอนนี้แล้วก็รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นอาชีพยอดเยี่ยมนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็คู่มวยคู่ดุเดือดประจำเวทีอีกหลายๆเวทีที่ที่เขาเคยชกมาแล้วที่ไม่มีตำแหน่งการันตีเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเป็นนักชกที่เป็นขวัญใจของแฟนมวยตัวจริงเสียงจริงเลยครับโอ้โหได้ชกยกไหนชกที่ไหนได้รับเสียงปรบมือทุกครั้งนี่คือนักชกที่เขาบอกกันว่าคุ้มค่าตัวชกถูกใจแฟนมวยมากที่สุดครับเคยรับค่าตัวถึงครึ่งล้านมาแล้วนะครับในการเดินทางไปต่อยที่ประเทศจีนแล้วก็ต่อยต่างจังหวัดเนี่ยถ้าน้อยกว่า 350,000 เนี่ยเสกสรรไม่ไปเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเห็นแก่เงินนะครับแต่แฟนมวยนั้นเรียกร้องแล้วก็คนจัดนั้นกล้าสู้โอ้โหนี่คือซุปเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับนี่เลยครับจอมดีเดือดคนไม่ยอมคนตัวจริงครับโอ้มีอยู่หลายไฟท์นะครับที่เสกสรรต่อยแล้วทำท่าจะโดนน็อกแต่แกกลับมาฮึดแล้วก็เอาชนะคู่ชกได้สองคมสองคมสัญญาแล้วก็ยังมีทางด้านไข่มุกขาวโอ้โหที่โดนนับไป2นับแล้วพลิกเอาชนะน็อกไข่มุกขาวได้แกคือคนที่หัวใจดีคือแกไม่ยอมอ่ะไม่ยอมครับเจ็บตัวแค่ไหนผมไม่กลัวเปิดสถิติดูได้ครับนักชกคนนี้ของจริงครับแล้ววันนี้คุณสมหมายสกุลไม่ได้เดินทางมาด้วยบนเวทีนี่ดุนะครับแต่ข้างล่างเป็นนักมวยที่นิสัยยอดเยี่ยมมากๆเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเสมอต้นเสมอปลายคือแบบอย่างของนักมวยไทยที่ดีครับเสกสรรไรเดือนร้อนนี่เสกสรรช่วยเหลือตลอดเอาละครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกรรมการพงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับห้ามส่วนประภัยประเทศตันบุตรลังรอนุสรเอาละครับก่อนจะไปชมการแข่งขันในมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพี่ใหญ่ของเราครับผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President Advisor, Mr. Nawat Ta Chalun Suk. คุณนวัฒน์จะขึ้นมามอบเหรียญเลือก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับ Mr. Nawat will be presenting Max Muay Thai Medal for the fighters of the main event of tonight.เอาขอเสียงปรบมือนะครับขอขอบคุณคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขครับและช่วงนี้ในเวลาสัมผัสความมันของมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้วครับ
ครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลคุณสุนทรอู่ทองครับผมบอกว่านี่คือผู้บริหารหนุ่มของค่ายออกขวัญเมืองแล้วก็สสมหมายนะครับนี่คือผู้นำครับส่วนมุมน้ำเงินครับแสงพี่น้อยสอรุ่งโรจน์ครับเจ้าของฉายาจอมจุมพิษนะครับและพิสูจน์ให้เห็นหลายๆครั้งแล้วส่งนักชกในสังกัดขึ้นชกทีไรเนี่ยมักจะไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังถึงเรื่องความมันนะครับทุ่มเทในการทำมวยครับตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับของเสกสรรนั้นออกกันอยู่ที่ร้านไอ้เกลือนะครับที่สุขภิบาลสามของคุณสมพศสมพศท่าแคร์นะครับมาแล้วครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับความมันหยับกับพริบตาครับโอ้ยวันนี้เป็นวันเปิดร้านด้วยเดี๋ยวผมเสร็จจากนี้ผมจะเดินทางไปที่ร้านไอ้เกลือนะครับเอาละครับดูครับโอ้ยมาแล้วครับฮุกซ้ายสมอนเดเกอร์นี่ครับทำตามสัญญาจริงๆครับเสกสรรจะไม่ถอยครับโอ้ยคนละดอกคนละทีเลยครับมานี่ครับชกกลับไม่เห็นเลยครับเสกสรรชกแบบนี้ครับแฟนมวยชอบหูยแต่จังหวะแต่ลำตัวครับแซมมอนหนักครับของจริงครับโอ้โหจะตัดลำตัวนะครับเสกสรรรับปากซ้ายดูมวยสนุกสนุกแซมมอนนี่ต้องบอกว่าคุณตู่แสงพี่น้อยนี่ติวมาอย่างดีครับพยายามจะเตะจอกล่างเอาเสกสรรเอาคืนเอาเลยครับแซมมอนต่อยลำตัวเสกสรรเปลี่ยนเข้าไปเสกสรรประเภทท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วนะครับนี่ครับต่อยมัด 1-2 ประเภทเดินหน้าท้าลุยครับโอ้ยโดนแล้วคืนทันทีครับเสกสรรพยายามจะทิ้งด้วยหมัดครับว้าแล้วครับสอกกลับมาอีกแล้วครับอีรันวัดแผ่นดินของเสกสรรต้องบอกว่านี่ยอดมวยจอมพลแล้วครับดูครับด้วยยับซ้ายแซมมอนระบบปานป้องกันตัวยังดีอยู่นะครับคนไม่ยอมคนวางซ้ายเลยครับแซมมอนแซมมอนนั้นไม่สนใจก็ว่าเสกสรรคือใครพยายามจะจ่อล่างก่อนครับทิ้งด้วยโอ้โหแต่โดนแข้งซ้ายของแซมมอนโยนเข่ายันมาเกี่ยวได้ตู่ก็พยายามจะเตะตัดล่างเสกสรรโอ้โหโอ้โหนี่ครับลูกทีเด็ดที่ขาดของแซมมอนเดเกอร์น็อกคู่ต่อสู้ด้วยอัปเปอร์คัตอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งนะครับยอดเพชรเพชรลุ่งเรืองหลับคาหมัดมาแล้วครับเวทีนี้สามอนพยายามจะเคลียร์ฐานหน้าสังขยับลำตัวนี่ครับอาวุธแบบนี้แสงสังแกใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วเข่าลอยด้วยครับพูดไม่ทันขาดคำเลยครับมาเลยครับแสงสังแสงสังประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดผมยำใหญ่นี่หยาว่าผมทารุณนะครับโอ้ยวันนี้พานักชกร่วมค่ายมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเพชรอู่ทองก็มาครับโอ้โหจังหวะเขี่ยฐานหน้าแล้วก็ขึ้นบนเลยครับโอ้โหอยู่แข้งซ้ายเกี่ยวได้แล้วโยนเข่ายัดไปสุนทรอู่ทองนั้นเครียดเลยครับมีแดงเขามีแดงเขาทรายมีโคเตอร์สมัยสกุลเมตตาครับโอ้ยังจะจอดล่างครับสมอนเดเกอร์เอาไปยังจอดล่างโอ้มาเลยครับแดงเป็นพื้นเลยครับขยับจิบโอ้ยจังหวะฮุกตัดลำตัวครับหมดยกแรกครับโอ้ยความมันความร้าวใจความสนุกอย่างนี้อย่าพลาดนะครับเอาครับท่านผู้ชมครับกลับมายังแม็กซ์สเตเดียมพัทยาอีกครั้งครับนี่คือชมหน้าของแซมมอนแดกเกอร์ครับโอ้โหฟังไทยรู้เรื่องครับพี่ตู่แสงเทียนน้อยกำลังติวเข้มอย่างหนักฮะแล้วเสกสรรออกขวัญเมืองครับไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังครับยกแรกก็เดินเข้าใส่ทันทีครับโอ้โหฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนี่ก็พยายามทิ้งหมัด 1-2 ครับเสกสรรดีครับแล้วแข้งซ้ายของแซมมอนพอแกเกี่ยวได้พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับแล้วก็แข้งขวาตามเข้าใส่เสกสรรคงรู้ครับนี่ฮะเริ่มรู้เลยครับว่าอาวุธหมัดของทางด้านแซมมอนนี่ไม่ธรรมดาครับหนักแรงครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันในยกที่2ครับโอ้โหดีกีความร้อนแรงจริงครับจังหวะแกล้วงลำตัวนี่อันตรายนะครับแซมมอนเดเกอร์มาแล้วครับมาแล้วครับเปิดหลักนี่ครับเปิดแรกเลยครับโอ้โหเปิดหน้าท้าแรกแล้วแซมมอนนี่เหยียบตัดกระดูกอ้าวโดนกับปั้นขวาของแซมมอนกันหน้าสั่นเลยครับโอ้ยมาแล้วครับแหมโดดจิ้งเดินเลยครับเสกสรรโอ้โห
ทิ้งด้วยขวาเตะซ้ายกำปั้นขวาหน้าหงายไปเลยครับแซมมอนผมยอมคุณที่ไหนผมนี่คือคนไม่ยอมคนครับโอ้ปักหลักดวลเลยทิ้งด้วยขวาครับเซซันเข้าขวาตามแซมมอนพยายามจะสวนโอ้โหมีสองมีหมัดมาตามนี่ครับแซมมอนมีสองเหมือนกันพยายามไปเกี่ยวโอ้ยแม่เลือดสีบดยาแซมมอนโอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาดูครับแกทิ้งทั้งไหลเลยครับเซซันมีสองมาแจมนี่ครับจิ้มหมัดแล้วตัดล่างครับเซซันนี่ครับใช้ยับหน้าเป็นประโยชน์แล้วก็ตบกลับทันทีครับอ้าวมีสองแกเหมือนกันครับแซมมอนวันนี้ต้องบอกว่าเสกสรรนี่แกแบกน้ำหนักเกือบ2กิโลนะครับ 1.8 มาขาดครับโอ้ดูครับแข้งซ้ายของเสกสรรคืนด้วยขวาโอ้ยดึงนิดนึงนะครับเสกสรรดึงแล้วคืนโอ้ยแล้วครับศอกขวาโอ้ไม่มีผิดหวังครับนี่ครับมีตัดลำตัวแล้วก็ศอกตามครับแซมมอนเสกสรรครับพยายามจะดันโยนเข่าเข้าไปหัวกำปั้นมาเป็นชุดโอ้ยแม่ต่างคนต่างโดนเลยเสกสรรแกกระโจนเข้าใส่ทันทีเลยครับเก็บอาการอยู่ครับเสกสรรมาแล้วครับมีศอกแล้วทิ้งกับหมัดขวามีฮุกซ้ายสมอนพยายามจะสวนด้วยขวาโอ้ยแข้งขวาของเสกสรรเบิ้ลเข้าใส่แซมมอนโอ้ยศอกขวาหลุดครับสุดๆครับคู่นี้สามารถหล่นได้ทุกวินาทีครับยังไม่มีใครโดนใครครับดูครับเสกสรรกระโดดเขาลอยใส่มาแล้วครับเขาลอยของเสกสรรและศอกขวาหมัดขวาแล้วก็ถึงเลยครับเจอหมัดของเสกสรรเข้าไปพยายามจะสวนด้วยศอกครับโอ้โหลงไปสองทางบ้านซ้อนครับซึมเหมือนกันครับแซมอนแม่จะแพ้เป็นไฟแรกในชีวิตที่แม็กมวยไทยหรือเปล่าครับมาดูความเก่าเสกสรรครับนี่ศอกกลับโชว์เลยครับเสกสรรความแกร่งความกล้าของเสกสรรโอ้โหอีกหนึ่งศอกครับศอกเสกสรรศอกคืนวันนี้ต้องบอกว่าเจอของจริงเลยครับแซมมอนเด็กเกอร์เสกสรรพยายามจะเปลี่ยนเลยครับดูกระโดดเขาลอยใส่ตีหมัดของแล้วศอกกลับโอ้ยแล้วกระโดดเขาลอยใส่อีกแล้วครับแหมมาทานลูกพักเกี่ยวได้ดันโอ้โหทุบลำตัวพยายามจะดูวงในครับจังหวะดันและทุบลำตัวของแซมมอนครับมัดกันหนักอยู่แล้วครับโอ้ยหมดยกครับดูครับนี่ครับนี่คือเสกสรรตัวจริงเสียงจริงเลยครับเอาละครับโอ้โหท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับสมค่ากับการรอคอยเลยครับเสกสรรออกขวัญเมืองมักจะไม่ทำให้แฟนหมัดแฟนมวยผิดหวังจริงครับดูครับต่อยหมัดแล้วตามด้วยกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับเหนียบคำแล้วก็จามศอกขวายัดเข้าไปเลยครับพยายามเดินหน้าแต่ดูครับแข้งซ้ายของแซมมอนแล้วสวนคืนด้วยขวาหนักแรงครับจังหวะดึงของเสกสรรดูครับสายตาแกดีเหลือเกินครับโอ้โหแต่เจอหมัดขวานี่ครับต่างฝ่ายต่างเจอนะครับแต่เสกสรรพอเจอปั๊บแกปีก็ใส่เลยครับโอ้หัวใจครับนี่คือหัวใจเสริมใยเหล็กครับแล้วก็โยนเสียบเข่าแบบนี้ครับแก้ไม่ได้ครับแซมมอนดูช้ากว่านะครับใหญ่กว่าแต่ช้ากว่าเสกสรรเห็นได้ชัดเลยครับแรงปะทะครับมาถึงยกสุดท้ายยกที่3 3นาทีที่เหลือครับจะเป็น3นาทีแห่งการตัดสินเอาละครับโอ้ย1 2 3มาเลยครับมาแล้วครับเสกสรรต่อล่างโอ้ยเสียหลักแล้วกระโดดเข้าร้อยไส้ครับนี่ครับตั้งอ้าวแกต่อยหมัดนี่ต่อยหมัดขวานี่อ้อมมาจากข้างหลังเลยนะครับเสกสรรดูเข้าโอ้ยทีต่อทีครับแซมมอนนี่ครับปักหลักยืนซดกันเลยครับแรงเลยโอ้ยสถิติ6ไฟลวดครับจะมาหยุดตรงนี้หรือไม่ครับแซมมอนจะโดนทุบสถิติหรือเปล่าครับเสกสรรจะเป็นผู้ให้คำตอบแล้วเพื่อนหมัดขวาเสกสรรขยับเคลื่อนที่ไปเลยครับแซมมอนขยับช้าดันมาโอ้มาอะไร
ม่ได้ครับกรรมการแย่มากพยายามจะปักหลักแรกโอ้โหเจอหมัดขวาของเสกสรรเข้าไปแล้วเข่าตามระวังบนระวังหมัดจะเจอเข่าระวังเข่าเจอหมัดเลยครับขู่ทันทีเลยครับเสกสรรโอ้โหปักศอกซ้ายสวนเข้าไปครับแซมมอนนี่ลูกทีเด็ดยังไม่งั้นออกมาใช้นะครับคือลูกลัดเอวจะไม่ใช้ครับวันนี้เดินลุยเตือนต้นแบบนี้ครับดูครับแข้งขวาโอ้ยกระโดดเข่าลอยใส่อีกแล้วครับเสกสรรโอ้สุดยอดจริงๆครับวันนี้ต่อยเอ็นเตอร์เทนเลยครับตอนถึงเวลานี้นี่ครับสลับเข่าลอยใส่นี่มีหมัดโอ้ยแล้วสองกลับโชว์เลยครับเสกสรรโอ้โหแล้วลัดตีแบบนี้ครับดิ้นไม่หลุดครับโอ้ชุดใหญ่หลายขนาดจริงๆครับวันนี้สำหรับเสกสรรเอาขวัญเมืองช้าไม่ได้ครับต่อกับเสกสรรนี่ครับมันมั่นใจเลยครับเริ่มมั่นใจแล้วปักหลักแรกเลยครับดูครับนี่ครับดึงแรกเลยโอ้ยโอ้โหกว้างเดียวแล้วโอ้ยเจอทุบสามอดเดินลุยบ้างครับโอ้ยนี่ครับความมันความรักใจความสนุกครับแฟนแฟนมวยไทยเสกสรรโอ้ยแต่ว่าไม่หนีเสกสรรก็สู้ครับโอ้หัวใจเจ้าฝรั่งหนุ่มรายนี้ไม่แหมไม่ยอมเหมือนกันครับน่าจะเป็นคนไม่ยอมคนของสวีเดนอีกหนึ่งคนครับเอาเลยครับได้ลุ้นได้เฮครับเสียงเฮเสียงฮามาแล้วครับนี่ครับพยายามจะทุบเสกสรรเหมือนกันแซมมอนเดินหน้าโอ้เสกสรรโดนเข่าสวนไปเลยจับนายแซมมอนตีเอาเลยครับได้ใจแฟนมวยจริงๆครับเสกสรรแล้วไม่หนีเลยครับนี่ครับปักหลักแรกอ้าวโดนอ้าวโดนเหมือนกันฮุกซ้ายของแซมมอนครับขวาแซมมอนจะทำไว้เสกสรรทุบด้วยขวาทุบด้วยขวาแม่จะสอกกลับหลุดครับมาแล้วครับเสกสรรโอ้ยเวลาได้ออกมาโอ้ดุเดือดจริงๆครับไม่ยอมจริงๆครับแซมมอนคนนี้อ้าวพยายามจะใช้สอกแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้โดนสวนมาแล้วครับนี่ครับความสนุกความเล้าใจความมันของแปดแม็กมวยไทยครับโอ้สมศักดิ์ศรีคุ้มค่ากับการรอคอยครับโอ้โหแซมมอนแดกเลอร์ครับกับเสกสรรอขวัญเมืองโอ้นี่คุณสุนทรหลุนทองขึ้นไปรับด้วยตัวเองครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาจับกำปั้นขวาครับนี่ฮะต่อยหลุดเสกสรรลงโทษเลยครับออกมาแรกให้เห็นเลยครับนี่ครับทีบหน้าบาทารุพักไปทีนึงโอ้ดึงนี่ครับคืนด้วยแข้งเกือบเสียหลักครับเสกสรรแกก็ยังเดินหน้าลุยแล้วก็สอกกลับแบบนี้ครับโอ้โหแซมมอนแล้วกลับมามีฮึดในช่วงปลายยกครับดูฮะนี่ครับตบฮุกซ้ายเสกสรรรัวเป็นชุดเข้าใส่ทันทีเลยครับนี่ครับหลุดดึงแล้วพยายามจะทิ้งนี่ครับทิ้งทั้งไหลเลยครับเสกสรรมีโดนเหมือนกันครับเสกสรรโอ้โหไปบนเวทีครับผ่านไป3ยกแล้วคุณผู้ชมครับมันไม่มันพ่อแม่พี่น้องขอเสียงดังๆหน่อยได้หรือเปล่าสะใจนี่เลยครับสุดยอดมวยไทยบนเวที Max มวยไทยของเราตอนนี้ลองลุ้นดูว่า2นักชกของเราจะได้ดับเบิ้ลโบนัสติดไปนวมกลับบ้านหรือเปล่าลุ้นครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์บลูคอร์เนอร์โบนัสเรดคอร์เนอร์ซูเปอร์โบนัสปุ๋ยโฟร์แมนรับกันไปนะครับแซมมันเดเกอร์ของเราได้เงินรางวัลดับเบิลโบนัสไป 10,000 บาทนะครับเสกสรรอขวัญเมืองรับดับเบิลโบนัสไป 20,000 บาทถึงเวลาสำคัญแล้วเลยครับนี่คือผลตัดสินของคณะกรรมการของเรา Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red Corner Sexton Oh Quantum ยิ่งใหญ่ครับสำหรับนักสู้คนนี้มาเปิดซิงให้กับเวทีแม็กซ์มวยไทยเราเป็นครั้งแรกหวังว่าจะเจอเขาปล่อยๆหลังจากนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปช่วงหน้าแม็กซ์สุดท้ายที่นี่8แม็กซ์มวยไทย